วันที่2ของการประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพรบ งบประมาณปี2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทนายกรัฐมนตรียอมรับในเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยังเป็นข้อกังหาว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรพร้อมระบุว่าวาทกรรมเจ๊งกับเจ๊มไม่ควรนำมาเป็นเกมการเมืองที่ตอบโต้กันค่ะขณะประธานวิปรัฐบาลก็ยอมรับค่ะว่าบรรยากาศการอภิปรายครั้งนี้ค่อนข้างเงียบเหงาบ้างแต่ก็ถือเป็นสีสันการเมืองในมิติใหม่ค่ะด้านพรรคก้าวไกลยืนยันประชาชนไม่ผิดหวังแน่นอนในการอภิปรายของฝ่ายค้านและส.ส.พรรคก้าวไกลครั้งนี้นะคะโดยจะเน้นไปที่ข้อเท็จจริงเนื้อหาสาระไม่เน้นวาทกรรมค่ะค่ะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ต่อเนื่องเป็นวันที่2วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทที่มีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งประธานการประชุมได้ชี้แจงเวลาการอภิปรายทั้งหมด3วัน41ชั่วโมงฝ่ายละ20ชั่วโมงและประธานสภา1ชั่วโมงโดยวันแรกคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลใช้ไป6ชั่วโมง38นาทีฝ่ายค้านใช้ไป6ชั่วโมง2นาทีจึงใช้เวลาไปแล้ว12ชั่วโมง53นาทีคงเหลือเวลา28ชั่วโมง6นาทีค่ะจากนั้นได้มีการเปิดให้สมาชิกอภิปรายต่อเนื่องโดยตลอดทั้งวันเป็นการอภิปรายงบประมาณด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขและด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในช่วงเช้าฝ่ายค้านพุ่งเป้าโจมตีไปที่การจัดงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเหมือนเป็นการซ่อมเรือเร่งส่งคนตกปลาแต่ไม่เคยให้เบ็ดที่มีประสิทธิภาพดังนั้นรัฐบาลต้องลงทุนกับเบ็ดที่ชื่อว่างบบูรณาการเรียนรู้การยกระดับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนงบกยศ.ปัจจุบันก็ขาดสภาพคล่องหนักมากได้มีการของบไปจำนวน 5,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณให้แม้แต่บาทเดียวจึงเกรงว่าจะทำให้เด็กหายออกนอกระบบมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินทางเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมยอมรับว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยังเป็นข้อกังขาว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรดังนั้นต้องบาลานซ์การลงทุนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมถึงการลงทุนข้ามชาติจะส่งผลต่อ GDP ที่โตขึ้นและใช้หนี้ได้ทางนี้นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยค่ะว่าวาทกรรมเจ๊งกับเจ๊งไม่ควรมาเป็นเกมการเมืองตอบโต้กันค่ะด้านนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายวันแรกของส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลซึ่งแทบจะไม่มีการประท้วงที่ดุเดือดโดยยอมรับว่าอาจมีบางช่วงที่เงียบเหงาไปบ้างแต่ก็ถือเป็นมิติใหม่ทางการเมืองส่วนประเด็นการตอบโต้ระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเรื่องเจ๊งกับเจ๊งจนพาดพิงไปถึงการยุบพรรคมองว่าถูกสวนกลับไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะแค่บาดเจ็บไม่ถึงตายทั้งนี้ยังเปิดเผยด้วยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการตัวจริงที่คอยเสริมทัพส.ส.รุ่นใหม่เหมือนติดปีกให้อภิปรายได้ดีขึ้นค่ะขณะที่ทางด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการอภิปรายของส.ส.พรรคก้าวไกลและฝ่ายค้านไม่มีอะไรน่าผิดหวังเพราะมุ่งเน้นอภิปรายเนื้อหาสาระข้อเท็จจริงไม่เน้นวาทกรรมโดยในวันสุดท้ายนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้อภิปรายสรุปร่างพรบ.งบประมาณปี2568ด้วยค่ะ